บอลทีมชาติไทยครับผมยังเชียร์ผมยังรักและยังศรัทธาบอลไทยอยู่แต่ที่ผ่านมาผมไม่ศรัทธาสมาคมผมไม่ศรัทธาการทำงานในเมื่อท่านได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นนายกสมาคมผมอยากให้ท่านพัฒนาให้มันจริงจังขึ้นมาแฟนบอลไทยยังมีอีกเยอะที่ยังรักและศรัทธาบอลไทยผมว่าท่านอย่าทำให้แฟนบอลไทยหมดศรัทธากับทีมชาติไทยมากไปกว่านี้เลยทำอะไรก็ได้ครับในเมื่อท่านได้รับเลือกเข้ามาแล้วช่วยเถอะไม่ว่าจะงบประมาณหรืออะไรซึ่งท่านไม่กล้าเปิดเผยหรืออะไรเนี่ยซึ่งมันเยอะแยะเอาลงมาพัฒนาบอลไทยให้เยอะช่วยกันแล้วกันครับอย่าล้อเล่นกับศรัทธาของแฟนบอลครับผมทำไมถึงไม่เชียร์บอลทีมชาติไทยครับเฮ้ยผมเชียร์นะบอลทีมชาติยังเชียร์อยู่เพราะว่าบอลทีมชาติไทยเนี่ยไม่ผิดไม่ได้ความผิดของนักบอลไม่ได้ความผิดของทีมชาติแล้วไม่ได้ความผิดของใครแต่ว่าอยากจะฝากถึงผู้บริหารถึงนายกสมาคมผู้ที่รับผิดชอบฟุตบอลไทยสมาคมฟุตบอลไทยทีมชาติไทยไม่ใช่ของใครคนหนึ่งไม่ใช่ของคนคนเดียวเพราะนั้นโอเคกระแสอาจจะมีการต่อต้านคุณแต่ณวันนี้คุณได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมาแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำคือขอให้ทำงานอย่างจริงจังขอให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบไม่ใช่ทำงานแบบเช้าชานเย็นชามขอไปวันๆไม่เอาอยากฝากถึงนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันช่วยทำงานให้มันจริงจังให้บอลไทยมันพัฒนาไปจริงๆให้มันมีรูปธรรมที่ชัดเจนที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อบอลไทยของเราจะได้ก้าวต่อไปไม่ใช่หยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ถอยหลังเราต้องก้าวไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่อยากฝากนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันนะครับแล้วก็ทุกท่านที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลฝากตรงนี้แค่นั้นครับช่วยกันครับขอให้ทำเพื่อประเทศชาติบ้างขอให้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบ้างแค่นั้นก็ผมว่าแฟนบอลไทยก็โอเคแล้วครับมากครับแต่ก่อนเชียร์แต่ตอนนี้คงต้องหยุดไปสักพักนึงนะครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือไม่พอใจมากที่รู้สึกว่าทำไมแฟนบอลต้องถูกคุกคามโดยคนที่ใครสักคนที่จัดมาแล้วกันนะครับที่มาแบบคุกคามเล่นถุนเรื่องของชีวิตอะไรเงี้ยผมไม่ชอบการเชียร์มันแตกต่างได้แต่มันควรต้องใช้กำลังขนาดนี้นะครับที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าทีมชาติไทยไม่มีระบบเลยเราขาดความเป็นเอกภาพค่อนข้างเยอะโอเคผลงานคงไม่นับครับเชียร์ครับเชียร์แต่จะไปนั่งเชียร์อยู่เฉยๆครับไปให้กำลังใจถึงเราไม่เชียร์เลยก็มันก็แปลกครับเราเป็นคนไทยเราก็ต้องช่วยกันเชียร์ครับถึงมันจะไม่ดียังไงมันเป็นทีมของคนไทยเราก็ต้องเชียร์ครับใครอยากมาเชียร์ก็มาร่วมกันเชียร์ถ้าใครไม่เชียร์ก็เปิดทีวีอยู่ที่บ้านครับเราคนไทยแต่ผมอยากร่วมรณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันเชียร์จะได้เป็นพลังให้นักเตะไทยของเราก้าวไปสู่ฟุตบอลที่ดีศักยภาพที่ดีในทวีปเอเชียของเราครับผมพี่มีอะไรจะฝากถึงสมาคมสมาคมก็ตั้งแต่เขาเลือกตั้งมาแล้วก็ไม่อยากฝากอะไรมากครับขอให้เขาทำงานอย่างโปร่งใสแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายจะเป็นการดีที่เป็นการแสดงพลังให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นว่าสมาคมเนี้ยก้าวหน้าหรือก้าวเดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยครับเชียร์ครับแต่ว่าผมไม่ไปเชียร์ในสนามเพราะว่าไม่มีความเชื่อใจและมีความเชื่อมั่นกับตัวผู้บริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยอมรับกับตำแหน่งที่เขาได้รับมาโดยความถูกต้องด้วยความชอบธรรมแต่
ผมไม่เชื่อใจและไม่มั่นใจในผู้บริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดนี้แต่ทีมชาติผมยังเชียร์อยู่ครับแต่ไม่เข้าสนามทำไมจะไม่เชียร์เชียร์เราต้องเชียร์ทีมชาติไทยถ้าไม่เชียร์ทีมชาติไทยแล้วจะไปเชียร์ทีมชาติอะไรล่ะจริงๆแล้วการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วพูดถึงตามหลักแล้วเนี่ยเราอย่าไปคิดถึงปัญหาอื่นเราก็คิดไม่ใช่คิดเอาปัญหาของส่วนรวมมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับนักบอลไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นถามว่าเชียร์บอลไทยไหมเชียร์แต่ยาวปัญหาส่วนอื่นมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งของจะเรียกว่าของผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปแต่ในเรื่องของบอลเนี่ยไทยเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยตลอดไปแต่ว่าถามว่าในเรื่องของการวิวัฒนาการแล้วก็ผู้ใหญ่ก็น่าจะมองการวางตัวอะไรที่มันให้เหมาะสมกว่านี้หน่อยเพราะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าเพราะนั้นก็น่าจะเชียร์บอลไทยต่อไปเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลไทยด้วยบรรยากาศเชียร์บอลใครบอกครับใครบอกว่าผมไม่เชียร์ครับผมเชียร์นะครับเดี๋ยวไปเอาในสนามได้ปะทำไมครับฝั่งไหนแล้วเขามีหลังคาก็ส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ายังไงอ่ะว่าจะได้รู้ว่าชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้คิดว่าดูไปก็เหมือนไร้ประโยชน์อ่ะดูไปก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดูไปก็ไม่ได้ไปบอลโลกสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังหวังนะแต่กี่ปีก็กี่ปีตายไปแล้วก็ยังหวังว่าจะได้ไปให้ดีๆเสียวเลยครับ I don't know why people don't cheer the Thai national team. The Thai national team represent all Thai people from all over the country. We should all get behind the national team every time they play gamesผมก็ยังเชียร์อยู่นะครับปัจจุบันก็ยังเชียร์และติดตามทีมชาติไทยอยู่แต่ว่าที่ว่าไม่เข้าไปดูก็คือว่ายังไม่ค่อยพอใจสมาคมนะครับผมเชียร์ฟุตบอลไทยไม่ได้เชียร์สมาคมครับผมคิดว่าทีมชาติไทยช่วงนี้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามีในสมาคมมีบางคนคิดเองคิดเองมากไม่คิดเรื่องฟุตบอลคิดเรื่องตัวเองนะครับจริงๆแล้วเราเป็นคนไทยยังไงเราก็ต้องเชียร์เชียร์แต่เพียงว่าช่วงนี้เรามีปัญหาบางอย่างกับสมาคมซึ่งทำอะไรไม่ได้ถูกใจแฟนบอลเราอยากประท้วงเล็กๆให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่คุณทำไปที่มันล้มเหลวเนี่ยเรารู้สึกทีมชาติไทยเป็นของทุกคนเพียงเราการเลิกทีเชียร์ทีมชาติไทยเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนไทยเราต้องรักทีมชาติไทยแต่เพียงเราอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันล้มเหลวเราอยากประท้วงให้ท่านรู้เท่านั้นเชียร์บอลไทยแล้วรู้สึกยังไงกับบอลไทยตอนนี้บ้างรู้สึกว่าเราก็ต้องพยายามกันต่อไปมันเหมือนกับว่าเราต้องเคาะกะลาเดินหน้าเราต้องไม่เคาะกะลาถอยหลังเพราะเคาะกะลาถอยหลังมันจะเงียบไปเรื่อยๆต้องเดินหน้าเคาะไปเรื่อยๆสักวันคงมีคนได้ยินนะหรือใครได้เล่นเลยจริงสำหรับผมนะครับสำหรับทีมชาติไทยผมถือว่าผมยังเป็นคนไทยนะครับยังสนับสนุนฟุตบอลไทยอยู่แม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้การเปลี่ยนแปลงเรามีนะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาแน่นอนหลายคนอาจจะถูกใจหลายคนอาจจะไม่ถูกใจแต่บางทีผมสำหรับตัวผมเองผมเลือกความถูกต้องถูกต้องก็คือแน่นอนนักฟุตบอลไม่ผิดนักฟุตบอลที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติแน่นอนนั่นคือเกียรติคือศักดิ์ศรีของเขานะครับนั่นคือความสามารถของเขาที่เขาสามารถติดทีมชาติได้เพราะนั้นเนี่ยสำหรับตัวผมเองผมยังคงเข้าสนามนะครับเชียร์ทีมชาติไทยให้กำลังใจนักเตะอยู่เสมอนะครับส่วนสมาคมนั้นแน่นอน4ปีหลังจากนี้คงต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักนะครับในการทำงานนะครับว่าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ไหมว่าคุณมีโอกาสแล้วคุณต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้สมัยหน้าผมว่าต้องพิจารณาครับและสำหรับผู้ที่ลงคะแนนเสียงครับปีนี้ผมเชื่อว่านี่คือบทพิสูจน์แล้วว่า4ปีหลังจากนี้คุณเลือกคนผิดหรือเลือกคนถูกนะครับในทีมชาติไทยนะครับผมคนไทยช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยครับผมสำหรับผมครับผมครับหลากหลายความคิดเห็นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเดียวที่ผมคิดว่ามีเหมือนกันนะครับทั้งคนที่จะไม่ดูบอลไทยแล้วไม่เชียร์บอลไทยในสนามแล้วกับคนที่ยังเชียร์อยู่นั่นก็คือความรักในฟุตบอลทีมชาติไทยครับขอนะครับอย่าทำลายฟุตบอลที่พวกเรารักเลยครับ